สมัยที่เป็นจอปอวิชาชีพใหม่ๆนะครับก็จะมีพี่ๆพนักงานหลายคนเนี่ยที่เขาไม่เชื่อถือเราหรอกครับเพราะว่าเราเป็นคนจบมาใหม่ก็ได้เข้าไปสอนเข้าไปบอกครับว่าการทำงานอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรปรากฏว่าเขาก็ไม่สนใจเพราะว่าเขามองว่าเราจบมาใหม่และความรู้ที่เรามีเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้ซึ่งผมไม่คิดแบบนั้นนะครับว่าความรู้ที่เรามีจะสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าประสบการณ์ผมยอมรับว่าผมสู้เขาไม่ได้หรอกนะครับแล้วเขาก็ตอบมาว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งกับผมเรื่องเซฟตี้เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวชีวิตผมคุณไม่เกี่ยวโอ้แรงนะครับแรงเราก็มีอาการปี๊ดเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่อยากจะถามนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาที่มันเกิดเหตุจริงๆเนี่ยใครเดือดร้อนคนส่วนใหญ่บอกก็คือตัวเราแล้วพอถามต่อไปเรื่อยๆก็บอกว่าเพื่อนร่วมงานครอบครัวบริษัทเอ้ยตกลงเรื่องอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ละเฉพาะแค่เราคนเดียวมันเหมือนกับคำที่คนเขาเคยพูดนะครับว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวมันคือความจริงครับมันคือความจริงอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันกระทบมันสะเทือนไปถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวบนโลกจะไม่มีใครว่าเลยครับถ้าเราได้รับบาดเจ็บแต่น่าเสียดายครับว่าโลกใบนี้มันอยู่กันเป็นสังคมมันอยู่รวมๆกันดังนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันย่อมที่จะกระทบไปสู่คนที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยบางคนทำงานประจำแล้วก็ให้ภรรยาดูแลลูกนะครับคนหาเงินคือเราคนเดียวถ้าเราบาดเจ็บไปหรือเราทำงานไม่ได้ใครเดือดร้อนครับภรรยาเราเห็นไหมครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของเราคนเดียวแล้วถามว่าถ้าเราทำงานไม่ได้เราต้องกินต้องใช้ไหมครับต้องกินต้องใช้แล้วเอาเงินที่ไหนล่ะอ่ะภรรยาก็ต้องไปหางานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงเราด้วยดูแล้วมันรู้สึกแย่มากเลยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วลูกล่ะใครจะดูแลปัญหามาเป็นชุดเลยครับเนี่ยคือผลกระทบที่เรามักจะเข้าใจว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องส่วนตัวผมย้ำนะครับเราเข้าใจผิดความปลอดภัยเป็นเรื่องของส่วนรวมเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะครับThank you.